สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับตอดนี้ก็มีข่าวดีมาฝากสำหรับแฟนๆละครของคุณดินระบานะคะแอดหวานก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการแสดงของคุณดนระบาเป็นอย่างมากค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่พวกเราก็พูดกันมามานานแล้วเช่นเดียวกันนะคะเป็นพักๆเนี่ยหวานก็จะนำเสนอเรื่องนี้ค่ะ p r o s e c u t i o n elite นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวของอายการสาวนะคะก็นักเอกของพวกเรารับ เป็นอายการค่ะก็มีขึ้นไว้นะคะบนโต๊ะปานว่าจะออนแอร์วันที่29พฤษภาค,คมปี2023ที่จะถึงนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันค่ะอาทิตย์หน้านะคะพวกเราก็จะได้ดูกันแล้วคิดถึงเนาะคิดถึงคุณเดลระบาน,นะคะอยากดูมากๆเลยส่วนพระเอกนั้นก็เป็นดาราที่มากฝีมือนะคะคุณถงต้าเวยนั่นเองค่ะคุณนะ้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีนะคะก็จะมานำทีมผู้พิทักษ์ความยุติธรรมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก จริงๆแล้วมีการถ่ายทําเสร็จไปแล้วล่ะพักใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็รอวันที่จะได้อนแอร์นะคะทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะตอนนี้แล้วก็จากข่าวที่หวานนํามานะคะหวานนํามาจาก 163.com Forum Entertainment นะคะก็เป็นข่าวของวันที่22พฤษภาคมที่มีเขียนไว้ว่าบนโต๊ะป่านนะคะประกาศเอาไว้ว่าเรื่องนี้จะออนแอร์พร้อมๆกันนะคะทั้งตรงฝั่งซัลท์ไลท์ทีวีเจอเจียงทีวีด้วยนะคะแล้วก็เจ้า ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งก็คือ i อ e ีแล้วก็ t e n c ซ n t ว i ดีโนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมารอดูกันว่าจะออนแอร์ที่แพลตฟอร์มไหนเป็นแพลตฟอร์มหลักนะคะถ้าของ t e n c ซ n t v i ดีโพวกเราก็คงจะได้ดูผ่านทาง VTV Thailand นะคะแต่ถ้าเป็น i อ e ีเราก็ไปดูโดยตรงจากแอปพลิเคชัน i อ e ีซึ่งก็จะมีสับไทยตัวโต,วต,วตวให้พวกเราได้ดูกันนะคะส่วนภาคไทยนั้นก็ต้องรอก่อนเนาะว่าเรื่องนี้จะเรตติ้งดีไหมปกติแล้วถ้า เล t ดิ้งด e ีๆก็จะได้รับการพากไทยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่รอพากไทยก็ต้องเป็นท้ายๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งมาถามว่ามีพากไทยไหมแอดนะคะดูให้มันมีสับไทยก่อนจ้าใช้มีสับไทยมาก่อนนะคะพากไทยก็มักจะมาทีหลังนะจ๊ะ เรื่องนี้ก็จะเป็นการพลิกบทบาทนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะคุณดิราบามาแสดงในบทของอายการหญิงน่าจะเป็นเรื่องแรกที่รับนะคะสำหรับเรื่องนี้อยากดูมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คดีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะดัดแปลงมาจากคดีอาชญากรรมในโรคไซเบอร์จริงๆซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะก็เราพัฒนาไปถึง 5G แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นเป็นนู่นเลย 6,7,8G ไป เลยเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์พวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยก็น่ารู้เป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะจะมาปลุกเร้าความรู้สึกสะเทือนใจให,ให้กับผู้ชมด้วยนะคะเป็นซีรีส์ที่สร้างมาได้มาตรฐานที่สูงมากแล้วก็เป็นผลงานชิ้นเอกที่มีคุณภาพสูงอย่างแน่นอนสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการการันตีมาจากฝ่ายผลิตนะคะอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็รอ,อดูค่ะรอดูพวกเรา รอดูนะคะผู้กำกับเรื่องนี้คือคุณ อี้ติงนะคะคุณอี้ติงนั้นเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจีนนะคะผลงานเอกของเขาก็มีมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นที่หวานมีข้อมูลอยู่นี้เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวถ้าหวานมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเหล่าบรรดาของดีเลคเตอร์ละกันว่าท่านใดนะคะมีอิทธิพลในวงการบันเทิงจีนบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปค้นหาชื่อที่ เป็นภาษาไทยเอามาไว้นะคะเพื่อนๆจะไดะ้รู้สึกเขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษไปทั้ง6เรื่องเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะแบบเอออย่าเลยเนาะเอาผ่านไปนะคะ <laughs> Chicken feathers flying to the sky ก็ด้วยนะคะเออมันก็มีหลายๆเรื่องนะคะน่ารักทั้งนั้นแล้วก็มีเรื่องที่เป็นแนวคิวบูนะคะแอคชั่นก็มีหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพอเรื่องที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ทีมโปรดักชันที่แข็งแร่งเนี่ย ก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะรับรองว่าต้องประสบความสำเร็จในเรื่องของเรตติ้งภายในประเทศจีนอย่างแน่นอนนะคะนอกจากจะมีคุณดิลระบาแล้วนะคะเป็นนางเอกแล้วก็คุณถงต้าเหวยเนี่ยเป็นพระเอกแล้วยังมีดารานะคะอย่างคุณเกาซินคุณฟงเล่ยนะคะก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคือ,อ,อมีมีประชาชนนะคะรู้จักเขากันเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ร่วมด้วยดาราที่เป็นดาราอาวุโสนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้มากันแน,น่น,น เลยนะคะจะมาร่วมกันนะคะสืบสวนคดีอาชญากรรมแล้วก็การดำเนินคดีนะคะเพื่อให้ออกสู่สายตาของประชาชนก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผู้ชมจะได้ความรู้ณจุดนี้ด้วยนะคะในเรื่องก็จะมีอยู่2ทีมค่ะทีมที่พิทักษ์ความยุติธรรมนะคะกับทีมที่เป็นทีมก่ออาชญากรรมหรือว่าพวกอาชญากรน,นั่นเองนะคะการที่เรื่องนี้ออกอากาศแล้วมีคุณดิรบานะคะแสดงด้วยณตอนนี้ก็คือ,คอ ทุกอย่างรับประกันความสําเร็จได้เลยเพราะว่าตอนนี้คุณเดลาบาะนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ยังเป็นนะคะเอ็มบรสเตอร์พรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกในหลายๆแบรนด์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เธอมาปรากฏบนหน้าจอนักข่าวนี้มันก็จะแตกต่างจากการปรากฏตัวในก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น2อสปีที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็จะยิ่งแบบว่าบูมขึ้นมาใหญ่เลยนะคะเธอสวยขึ้นมากๆเลย สำหรับคุณนิลบารนะคะจริงๆเธอก็สวยอยู่แล้วแต่ว่านหมายถึงว่าเธอก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันนะคะจุดนี้ไม่ต้องไปดูไกลค่ะดูจากรูปแล้วก็ดูจากการอ,ออกงานต่างๆนะคะอีเวนต์ต่างๆของคุณนิลาบาไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยนะคะสวยตั้งแต่เส้นผมจะดปลายเท้าเลยค่ะแล้วก็วิธีการเดินของเธอนะคะมีความฉลาดมากๆกับการที่เดินด้วยบนส้นสูงมากๆนะคะเธอรอดหมดนะคะไม่ว่ากระโปรงจะยาวขนาดไหน เราเห็นถึงความสามารถของคุณดินระบาในการพรีเซนต์ชุดแล้วก็พรีเซนต์ความเป็นบุคลิกในในการที่เธอใส่เครื่องประดับอะไรหรือว่าแต่งตัวอย่างไรนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราจะไม่ได้เห็นในในช่วงแบบว่าการแต่งตัวที่หรูหราแบบนั้นแต่จะเป็นการแต่งตัวในเครื่องแบบซะมากกว่าแล้วก็มีทั้งในส่วนที่ต้องใส่เครื่องแบบแล้วก็มีส่วนที่ต้องแสดงแบบว่าเป็นผู้พิทักษ์ ความยุติธรรมนอกเครื่องแบบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็การแต่งตัวจะไม่ได้ใส่กระโปรงอะไรมากมายที่หรูหราแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเธอสวยทะลุเสื้อผ้าอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่งอะไรมาก็สวยนะคะเออแต่ละแต่ละ,ละเวลาที่เราพูดถึงดาราที่เราชื่นชอบนะคะจะรู้สึกว่าเรามีความลำเ,เ,เอียงไหมมีความรู้สึกว่าอวยค่อนข้างเยอะนะคะแต่อะไรก็ตามมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะก็หวังว่านะคะพวกเราก็จะดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันก็จริงๆแล้ว สำหรับในประเทศไทยนั้นนะคะทีมเรื่องแบบเนี้ยไอเรื่องอาจญรกรการปราบ ปาล์มไอผู้ร้ายต่างๆยิงกันอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าไม่ใช่แนวของตลาดในเมืองไทยเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่มีคุณดิระบาค่ะเพราะฉะนั้นหวานเชื่อว่านะคะแฟนๆของคุณดิระบาในประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศจีนนี้ก็คงจะดูเรื่องนี้เยอะแล้วก็ทำให้เรตติ้งนะคะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมีความสูงขึ้นมากๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อันดีนะคะที่ที่จะมีเพื่อน ดูนะคะละครในแนวอาชญากรรมแบบนี้เป็นเพื่อนกับหวานเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจด่ยว่านก็จะค่อยๆอัปโหลดให้เพื่อนๆนะคะได้รู้ไปด้วยก็คือเราก็มาพูดคุยกันในขณะที่ละครก็กําลังออนแอร์นะคะทีนี้เรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าเออเนี่ยหลังจากที่เรื่องนี้นะคะได้ออนแอร์เนี่ยเขามีเป้าหมายว่าจะให้ดาราท่านใดส่องประกายขึ้นมาบ้างนะคะเราเว้นพระเอกกับนางเอกไว้ก่อนเพราะว่าคุณดินระบ นี้ส่องแสงอยู่แล้วนะคะเดวรุ่งที่เขาต้องการที่จะสนับสนุนนะคะนั่นก็คือคุณเกาซินค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณเกาสินแน่นอนนะคะเท่านั้นมาจากอดีตวงไอดอลนะคะก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเกาซินแล้วก็เล่นมาที่พวกเราจําได้คือเรื่อง everything is good นะคะแล้วก็ special v a r i e r y นั่นก็มีคุณเกาซินแสดงอยู่เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังเคยเล่นเป็นตัวร้ายด้วยล่ะคะ่ะก็เปลี่ยนคือเออในวงการบันเทิงจีนนี้ดีนะคะไม่ว่าจะเคยเล่นเป็นตัวร้ายมาก่อนหรือว่าตัวดาราสมทบที่2-3-4มาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสขึ้นมาผงาดได้คือสามารถที่จะขึ้นมาเป็น ะะแล้วก็นางเอกได้ที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆใ,ในอนาคตนะคะภายหลังได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีนะคะค่อนข้างจะเปิดกว้างค่ะอีกคนหนึ่งนะคะก็ที่จะได้รับการแบบว่าโปรโมตอย่างสุดๆนั่นก็คือคุณฝฟงเล่ยนั่นเองนะคะคุณฟงเล่ยนั้นนะคะก็มักจะได้รับเชิญเป็นประจําในละครที่เป็นแนวทีมของกฎหมายแล้วก็การบริหารนะคะคือเขาเป็นดารา,เ,าเรียกได้ว่ามีมีอายุแล้วแหละแต่ว่ามีประสบการณ์การแสดงมาอย่างมา มากมายแล้วก็มีความสามารถในการกําหนดที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นฝีมือของคุณเฟิงเล่ยนั้นโอ้โหสุดยอดค่ะเขายอดเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะเล่นได้ทั้งเป็นผู้ร้ายแล้วก็เป็นทั้งคนดีถ้าเขาเป็นผู้ร้ายเขาจะต้องเป็นหัวโจกค่ะเพื่อนๆสาหรับคุณเฟิงเล่ยนะคะเห็นมาเลยหลายเรื่องลวเล่นเนี่ยเล่นเล็กไม่ได้ค่ะต้องเล่นใหญ่ๆนะคะต้องเป็นถึงผู้ควบคุมผู้ร้ายนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นคนดีเขาก็เล่นเป็นคนดีได้อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับคุณเฟิง เลยค่ะส่วนคราวนี้เขารับบทเป็นกั้วหงเจียงนะคะซึ่งเป็นเ,เครื่องแบบเขาเป็นคนที่อยู่ในวง,าวงการของอายการเขาเป็นพนักงานอัยการนั่นแหละค่ะแล้วเรื่องนี้เขาเล่นเป็นคนดีนะคะมีความชอบทรรแล้วก็มีความน่าเกงขามมากๆสำหรับแฟนๆของคุณฝังเลยรอติดตามเรื่องนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะคุณหันตรงค่ะเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะต้องเรียกเฮียแล้วนะคะแต่เฮียยังหล่ออยู่ตลอดเวลาค่ะคุณหันตรงนั้นมีมีผลงานการแสดงมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่เคยที่จะแบบเห็นเขาห่างหายไปจากหน้าจอเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะที่โทรทัศน์ของในประเทศจีนเนี่ยก็มีละครของคุณหันตรงออนแอร์อยู่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอด้วยนะคะผลงานของเขาก็มีความโดดเด่นแล้วก็เล่นได้ทุกตัวเป็นพระเอกก็ได้เป็นสมทบก็ได้เป็นตัวโก่งก็ได้ นี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอย่างแท้ทรูมากๆค่ะสําหรับคุณหานตรงนะคะแล้วก็ทักษะการแสดงนั้นบอกแล้วว่าโหดลับได้ทุกบทขณะนี้เขามีทักษะที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะเขาเป็น อย่างที่บอกค่ะเป็นตัวร้ายก็ต้องเป็นตัวร้ายที่สู้กันด้วยไหวพริบนะคะแล้วก็มีความกล้าหาญเออแล้วเรื่องนี้เขาเล่นเป็นอะไรเรื่องนี้นะคะคุณหันตรงเดานะคะคหวันเดาจากคาเลคเตอร์แล้วก็รูปถ่ายหวันว่าเขาอยู่ในฝั่งของตัวร้ายนะคะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไระ่ะชินแล้วนะคะเฮียเล่นบทไหนก็ตามเชียร์อยู่แล้วนะคะต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือคุณโย จิงหรูนะคะคุณโยจิงหรูเป็นผู้หญิงนะคะก็สวยงามแล้วก็มีทักษะการแสดงที่ดีอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เคยแสดงในซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเรื่องกฎหมายมาก่อนแล้วนะคะสําหรับคุณโยจิงหรูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรนะคะแต่ว่ามั่นใจได้ในฝีมือของเธอพรเธอเล่นในแนวเนี้ยมาหลายเรื่องแล้วนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่หวานอยากจะพูดถึงก็คือคุณลิวจื่อปิงค่ะก็คุณลิวจือ ปิงนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะมาเป็นแขกรับเชิญอยู่บ่อยครั้งในเรื่องที่เป็นทีมเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรแบบนี้นะคะเขามีทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งแล้วก็ก็คืออินกับบทที่เขาเล่นแล้วก็บทที่เขาเล่นนะปกติแล้วจะต้องใส่เครื่องแบบค่ะในเรื่องนี้หวานก็เดาว,ว่าเขาไม่เป็นตำรวจก็ต้องเป็นนี่แหละคะ่ะอยู่ในทีมของอายการนะคะ <laughs> คือเราเราดูแบบว่าเราเรานึก ะะเราเห็นชื่อแล้วเราก็นึกหน้าเขาออกเลยเราก็ก็เลยแบบเออรู้ว่าเขาจะต้องใส่เครื่องแบบแน่ๆนะคะเขามีกลุ่มแฟนคลับของเขาเองด้วยนะคะเป็นแบบว่ากลุ่มแฟนคลับที่อายุมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะสาหรับคุณหลิวจื่อปิงค่ะเพราะฉะนั้นมีคนรอชมผลงานของเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะโอ้โหมีเรียกได้ว่ามีความสามารถในการแข่งขันตอนที่ออกอากาศอย่างแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอนะคะว่าแพลตฟอร์มไหนที่เป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริงหรือว่า จะมาออนแอร์ในทุกๆแพลตฟอร์มไปเลยอย่างที่บอกนะคะสตรีมมิงจะมี i อชีอกับ t e n เซนต์วิดีโอค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็รอชมนะคะผลงานของคุณดุนระบาแล้วก็นําทีมนะคะเพื่อมาพยุงความยุติธรรมเนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แนวของคนไทยเท่าไหร่แต่เรื่องนี้หวานเชื่อว่ามีคนดูเยอะนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ